ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงวันนี้เราจะมาทำการเสี่ยงท,ยายทายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีนะเสี่ยงทายแบบซิทูเอชันชิปอิงสถานการณ์สถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่มาดูกันวันนี้ซิทูเอชันชิปสถานการณ์วันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาเกิดมาเพื่อรักคุณเออเขาเกิดมาเพื่อรักคุณเขาคือใครใช่คนคนนั้นที่คุณเล็งอยู่หรือไม่เออเขาเกิดมาเพื่อรักคุณมาเสี่ยงทายไปด้วยกันนะครับ ผมทำการเสี่ยงไทยแล้วก็ทำนายไปตามเนื้อหาไพ่ยิปซีตะวันตกไพ่ยิปซีทาโร่สากลน,นะครับไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะทำนายไปตามหน้าไพา่ทำนายไปตามตำราและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะครับดูกันเพลินๆกับหัวข้อเสี่ยงไทยในวันนี้ที่ไม่มีพิษมีภยัยดูได้เพลินๆทุกท่านนะครับเขาเกิดมาเพื่อรักคุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้สามไม้เท้า tree of a n d s ใบแรกมาก็ความเจริญก้าวหน้ามาเยือนกันเลยทีเดียวนะใบนี้สามไม้เท้า3 of Wands ตามตำราสากลว่าไว้ในเบื้องต้นความหมายที่1คือ ถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสได้หรือสิ่งที่คุณรอคอยกำลังเดินทางมามีโอกาสได้รับโชคดีทางไกลหรืออีกความหมายหนึ่งความหมายที่สองคือหากคุณคิดจะเจราจาติดต่อสื่อสารประสานงานไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาเล่าเรียนการทำงานใดๆก็แล้วแต่คุณมีโอกาสทำได้โอกาสดีทางไกลของคุณมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะเดินทางไปด้วยตัวคุณเองหรือรอคอยให้ใครสักคนเดินทางมาหาหรือรอคอยสิ่งดีๆอยู่โอกาสดีข่าวดีจากทางไกลก กำลังมาและทำนายเพิ่มเติมได้ด้วยว่าแม้สิ่งนั้นๆนจะไม่เกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศแต่สิ่งที่คุณรอคอยอยู่กำลังมาในเร็วๆนี้ในไม่ช้านี้แล้วนะครับอืในไม่ช้านี้มันแค่ไหนเอาโดยประมาณก็คือ1นถึงสเดือนขึ้นไปโดยประมาณนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ไปยึดติดช่วงเวลามากมายนะครับการเสี่ยงทายโดยทั่วไปจะครอบคลุมในช่วงเวลา1เดือนถึง3เดือนโดยประมาณแต่มันอาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็ได้ไม่ต้องยึดติดเวลานะครับแล้วก็ ราชาเหรียญ King of Pentacles ยินดีด้วยใบนี้ออกมาถือว่าไม่ธรรมดาการเสี่ยงทายได้ราชาเหรียญไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นไพ่ที่ออกยากอีกใบหนึง่งใครหยิบได้ใบนี้เสี่ยงทายได้ใบนี้แม้แต่คุณผู้ชมที่ได้รับชมคลิปนี้เราจะมีโชคดีไปด้วยกันตามความเชื่อราชาเหรียญเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีไม่ได้ออกกันง่ายๆไม่ได้ออกกันบ่อยๆย้ําเลยใบนี้ออกมาทํานายได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสมีโชคมีชัยนะประสบความสาเร็จในชีวิตมีดวงเป็นเศรษฐีแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะดวงเศรษฐีไม่ได้แปลว่าหยิบปุ๊บรวยปับ๊บ หรือจะรวยแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่นะเราทำนายกันไปตามาแนวทางสากลแล้วก็อ้างอิงตามความเชื่อส่วนหนึ่งแนวทางปฏิบัติส่วนหนึ่ง ผมย้ำอยู่เสมอว่าให้การดูดวงนี้ไม่งมงายมีหลักมีเหตุมีผลที่จับต้องได้ดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกทางใบนี้ยังบอกว่าตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วทุกสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้คุณได้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าทอดทิ้งอย่าล้มเลิกกลางคันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรืออีกในหนึ่งถ้าบางท่านนะ บางท่านถ้าเป็นคนที่สืบทอดกิจการหรือมีมรกดกใดๆจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีโอกาสร,ร่ำรวยมั่งคั่งได้หากบริหารจัดการให้ถูกวิธีนะครับ ถ้าได้รับกิจาการสืบทอดมาหรือได้รับมรดกใดๆมาบริหารจัดการให้ถูกต้องคุณมีโอกาสต่อยอดให้ร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันและอีกความหมายหนึ่งไพ่หนึ่งใบความหมายหลากหลายและค่อนข้างกว้างราชาเหรียญน,นี่คือตัวคุณเองจะได้รับการยกย่องเชิดชูให้มีหน้ามีตาในสังคมก็ได้หรือจะทานายว่าได้คู่รวยคู่ทรัพย์คู่โชคได้คู่บาร,รมีก็ได้เช่นกันรวมถึงคนที่เราดูในหัวข้อนี้ทปิวันนี้คนที่เขาเกิดมาเพื่อรักคุณเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมมีความร่ำรวยไ เลยประมาณนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับดูได้หมดนะครับนี่คือพลังงานรวมนะครับถ้าสถานการณ์นี้ตรงก็รับไว้ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านแต่ถ้ารู้สึกว่ามันดีจังเลยก็รับไว้ได้เช่นกันนะครับสิตเวชั่นชิปสถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่มาลุ้นกันเขาเกิดมาเพื่อรักคุณ โอ้โห oh พูดไม่ทันขาดคำซิทูเอชันชิพนี้สถานการณ์นี้จะเป็นของคุณหรือไม่มีโอกาสสูงมากที่สถานการณ์นี้จะเป็นของคุณเดยไมจิชเชื่อออกมาไพ่นักมายกากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่นักปราชญ์ใบนี้ตีความได้หลายอย่างเป็นตัวแทนขององค์ความรู้ทั้งปวงและสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นได้ราวปาฏิหาริย์ในทางที่ดีตามความเชื่อนะ ย้ำว่าตามความเชื่อเรื่องความเชื่อไม่ใช่เรื่ององมงายสามารถพิสูจน์ได้ในบางแง่มุมเรียกว่าถ้ามีศรัทธาสัอย่างสิ่งดีๆสามารถเกิดขึ้นได้ใบนี้ปรากฏออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าที่ผ่านมานะคุณมาถูกทางทั้งสามไม้เท้าตอนแรกสิ่งที่กําลังดําเนินไปข้างหน้าความสาเร็จกําลังมาราชาเหรียญบ่งบอกว่าคุณกําลังก้าวหน้ามีโอกาสไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้และไม่ใช่เชื่อคือทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นราวปาฏิหาร มีโอกาสเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ถ้าคุณมีศรัทธามีความเชื่อและมุ่งมั่นทําความดีคุณประสบความสําเร็จแน่นอนและเขาคนนั้นคือใครที่เกิดมาเพื่อรักคุณมาดูกันตอ่ไอไปสิใช่ราชาเหลียนเมื่อกี้หรือไม่เออเขาเกิดมาเพื่อรักคุณสถานการณ์วันนี้เป็นของคุณหรือไม่มาลุ้นกันโอ้เทมเพลนแชัดๆคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ใครคนนี้ใกล้ชิดคุณมากเกินบางทีคุณอาจจะมองข้ามเขาก็เป็นไปได้นะครับคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณแล้วรู้จักคุณแล้วรู้จักกันแล้วอาจจะเป็นคนในชีวิตประจําวันก็เป็นไปได้แต่คุณอาจจะมองข้ามเขาคนคนนี้เป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริต <c oughs> เช่นเดียวกับคุณมีโอกาสเป็นคนสายงานเดียวกันแล้วก็เป็นคนใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลบาลานซ์นะครับนะ ชีวิตได้อย่างสมดุลบาลานซ์เป็นคนที่ทางโลกไม่ช้ำทางทําทไม่เสียก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นคนดีคบหาได้คนหนึ่งเลยแต่ที่ใบนี้ออกมาผมก็ต้องทำนายไปตามหน้าไพ่ว่าคุณอาจจะเคยมองข้ามเขานะเรียกว่าอาจจะเห็นกันจนเคยชินไม่นึกว่าคนนี้เหรอที่จะมาชอบเรามารักเราอะไรแบบนี้มาขยายความกันซิเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างเกี่ยวข้องกับคุณมากน้อยแค่ไหนเออแปดไม้เท้าความกนะ้าหน้า คุณกับเขาจะมีความก้าวหน้าร่วมกันหรือเคยมีความก้าวหน้าร่วมกันมาแล้วด้วยเหอะเออเพื่อนร่วมงานคนร่วมโปรเจกต์หุ้นส่วนคู่ค้าแม้แต่การเป็นลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตนำพาสิ่งที่ดีมาให้แก่กันนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเกิดขึ้นไปแล้วลองไปสังเกตดีๆว่า คบใครแล้วจเจริญคบใครแล้วก้าวหน้าหรือเคยประสบความสำเร็จร่วมกับใครแล้วเข้าหรือเธอคนนั้นจะทำดีกับคุณเป็นพิเศษอืม ทำดีกับคุณเป็นพิเศษแบบที่ว่าเพื่อนธรรมดาเขาไม่ทําให้กันอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะคนเราต่อให้เขาพยายามเก็บอาการเก็บกิริยาแค่ไหนก็เก็บไม่อยู่เขาจะดีกับคุณเป็นพิเศษเคยมีความสําเร็จร่วมกันหรือจะมีความสําเร็จร่วมกันในเร็วๆนี้ประมาณนี้ลองไปสังเกตดูนะครับโอเคมาดูกันต่อรุ้นไปได้วยกันเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากซิเตอรชั่นชิปสถานการณ์วันนี้จะเป็นของคุณหรือไม่ เขาคือคนที่เกิดมาเพื่อรักคุณโอ้โหหนึ่งดาบเขาคือคนที่เกิดมาเพื่อรักคุณจริงๆเขาตั้งใจมารักคนคนนี้ไม่ใช่คนคลั่งรักแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยเหตุผลนะครับ เขามองคุณมานานแล้วเขาเกี่ยวข้องกับคุณมานานแล้วดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกันไม่ใช่อยู่ๆใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันมาก่อนทักมาจีบแบบนั้นไม่ใช่นะระวังโดนหลอกนะครับอย่าเปิดรับใครเข้ามาง่ายๆช่วงเวลานี้คุณเหมาะแก่การที่จะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนคนนี้เป็นคนมีความตั้งใจดีทุกๆเรื่องเป็นคนขยันขันแข็งนะเอางานเอาการตั้งใจกับทุกๆเรื่องและในเรื่องความรักเขาก็ตั้งใจจริงเช่นกันเขาคนนี้ตั้งใจมารักคุณไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ ส่วนตัวแรงบันดาลใจบางอย่างที่เขาอาจจะเคยเห็นคุณเป็นไอดอลเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีรวมไปถึงพรมลิขิตตามความเชื่อบุญลิขิตอะไรแบบนี้นะครับไม่ธรรมดามาดูกันต่อซิว่าเขาจะทำยังไงต่อไป เราพอจะรู้แล้วว่าเขาคือคนใกล้ชิดคุณนั่นเองคนที่มักจะทำดีกับคุณเป็นพิเศษคนที่เคยมีความสำเร็จร่วมกันหรือมีคุณงามความดีร่วมกันอยู่เขาจะทำยังไงต่อไปโอ้โหราชาไม้เท้ากิงอัลบอนสบายใจเลยใบนี้ออกมาการันตีคอนเฟิร์มยืนยันเพิมเ่มเติมว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ธรรมดาเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่คุยกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่โดยวุฒิภาวะทางใจแล้วคุณใช้ความเป็นผู้ใหญ่คุยกัน การครบหาพบปะคนคนนี้จะไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจงงแงงงุงิง,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 งแบบเด็กๆจีบกันจะไม่ใช่พัฟฟี่เลิฟแบบนั้นไม่ใช่แต่จะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่คุยกันใช้เหตุผลมีตรรก,กะมีความคิดบางทีอาจจะดูไม่ค่อยหวานนะเพราะใช้สมองมากกว่าหัวใจอะไรประมาณนี้ตามความรู้สึกตามความเชื่อแต่ขอให้เชื่อมั่นได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงในระยะยาวและทํานายเพิ่ม,เต,มเติมอีกอย่างได้จากใบนี้ก็คือความสัมพันธ์นี้จะได้รับความเห็นชอบชื่นชมจากคนรอบข้างและผู้หลักผู้ใหญ่ คุณจะเป็นลูกรักของผู้ใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับพ่อแม่เขาก็รกคุณพ่อแม่คุณกรกเขาอะไรแบบนี้ในอนาคตเรียกว่าเข้ากันได้ดีมากๆโอ้ดีงามการงานชักนําพามาก็ได้นะครับให้ได้เจอกันผู้หลักผู้ใหญ่แนะนามาก็ได้เช่นกันแล้วก็อืเขาเกิดมาเพื่อรักคุณสถานการณ์นี้เป็นของคุณรับไว้อ <laughs> ัศวินถ้วยนายเอาครับคนคนนี้ปลื้มคุณมานานชื่นชมคุณมานานชื่นชอบคุณมานาน ใกล้เวลาแล้วที่เขาจะมาเผยความในใจสารภาพความในใจหรือบางคนบางคู่บางท่านเขาสารภาพรักกับคุณแล้วด้วยเหรอเออบางคนนะอาจจะสารภาพรักกันไปแล้วเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันเพิ่งตกลงคบหากันก็เป็นไปได้หรือบางคนเริ่มมีทีท่าชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ จากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจอะไรแบบนี้อัศวินถ้วยเขาจะมายื่นความสัมพันธ์ให้คุณอย่างแน่นอนและถ้าคุณสงสัยว่าอัศวินถ้วยนี้จะเป็นอีกคนได้ไหมหมายความว่าจะเป็นคนที่นึกไม่ถึงเข้ามาจีบได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ผมจะไม่ให้น้ํำหนักมากนะักเพราะตอนนี้ผมมองว่าคุณกำลังมีชีวิตที่ดีและคุณไม่วอกแวกทั้งคุณและเขาต่างมีแรงดึงดูดบางอย่างดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้คนอื่นแทรกเข้ามายากมากนะครับ เป็นธรรมดาที่คนเราย่อมมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณหรือเขานะแล้วจะมีคนเข้ามาจีบเรื่อยๆแต่พลังทางใจบางอย่างที่ดึงดูดคุณกับเขาให้ข้องเกี่ยวกันไว้ยากที่คนอื่นจะมาแทกอ้าวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วจะมีโชคดีด้านอื่นบ้างไหมไพทาโรสามารถมีไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเวลานะครับอย่าก,กดข้ามนะดูให้ตลอดนะ อย่าก,กดข้าม s t r ร n g ์ Strange. เอ้ยเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายตีความได้ค่อนข้างหลายความหมายเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนในความสัมพันธ์นี้นะสเ e รนใบนี้มาตัวแทนละคนราศีสิงห์ก็เด่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาหรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องยากที่ดูจะเป็นไปไม่ได้อุปสรรคทั้งหลายจะคลี่คลายเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะในความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะเคยคิดว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอคนดีที่เหมาะสมอาจจะเจอขัดขาดเกินเกินอะไรแบบนี้นับจากนี้ไปคุณจะเจอคนที่ใช่คนคนนี้ที่เกิดมาเพื่อรักคุณเขาจะรักคุณแบบง่ายดายมากแบบ ชีวิตมันจะไม่ต้องพยายามอะไรมากมายอย่างที่เขากล่าวกันว่าคนจะใช่มันไม่ต้องพยายามอะไรมากหรืออยู่เฉยๆเขาก็รักอะไรแบบนี้เพราะเขาเกิดมาเพื่อรักคุณเนี่ยสิงโตเชื่องๆนะเขาเกิดมาเพื่อรักคุณเรื่องที่ดูยากจะง่ายหมดเลยไม่เฉพาะเรื่องความรักการงานการเงินการใช้ชีวิตของคุณจากนี้ไปเสี่ยงทายได้ใบนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทุกปัญหาจะคลี่คลายอา้าวคอยดูแล้วกันนะครับรับพลังงานดีๆกันไว้นะ ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถึงเราจะดูหัวข้อความรักความสัมพันธ์ situationship สถาน,นการณ์แบบนี้แต่ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องอื่นด้วยก็เป็นไปได้โชคดีด้านอื่นๆอาจจะออกมาด้วย The Devil ชัดเจนเขารักคุณมากทั้งรักทั้งหลงทั้งปลืม้มเลย The Devil ออกมาขนาดนี้เสน่หาราคามาเต็มความสุขความอิ่มเอมทางโลกมาเต็มทํานายอย่างแรกเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าคนคนนี้ คิดเกินเลยกับคุณไปมากแล้วอยากสารสัมพันธ์กับคุณอยากเข้ามาสนิทสนมกลมเกลียวอยากเข้ามาสนิทสนมกลมเกลียวกับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือบางคนบางคู่นะอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับนี่คือพลังงานรวมอะไรก็เกิดขึ้นได้บางคนที่ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กันแปลว่าเขาสเสน่หาคุณมากส่วนบางคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไปแล้วแปลว่าเขาติดใจหนุบหนับตอนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเลยเตรียมตัวจเจอคนคลั่งรักได้เลยนะและอีกความหมายที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ตีความเป็นความสุขทางโลกเดวิลคือ ความอิ่มเอมทั้งปวงถ้าคุณบริหารจัดการความอิ่มเอมให้อยู่ในขอบเขตพอดีพอดีไม่รุ่มหลงมัวเมาคุณจะมีความสุขมากจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นอย่างมากประมาณนี้เลยนะครับเดวิลเป็นภัยไม่ดีมีร้ายไม่ต้องกลัวทํานายไปค่อนไปในทางเสน่ห์เมตตามหานิยมและความสุขทางโลกอืเมื่อมีความสุขทางโลกแล้วก็เอาทางทำเข้ามาทวงดุลน,นะครับว <laughs> <ท> <ก ffe> ิวออฟฟอร์จูนโชคดี โชคดีแล้วไม่เฉพาะเรื่องความรักสถานการณ์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือไม่อยากให้น้อมรับไว้ก่อนเพราะวันนี้มีไพ่โชคดีออกมา We ออร f ฟอร์จูนเป็นไพ่โชคดีไพ่ทรัพส,สมบัติไพ่ความเจริญก้าวหน้าเรียกว่าใบนี้ตามความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับตามความเชื่อและตามตำราสากลตำรา,า,ต,า,รา,าต่างประเทศต้นตอของเขาเลยไพ่ออเรจินัของว e ออร f ฟอร์จูนคือโชคดี เขาดูกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วไพา,าโรเนี่ยวีออฟฟอร์จูนปรากฏออกมาเมื่อไหร่โชคดีเมื่อน,นั้นเา้าคอยดูจริงๆบางท่านอาจจะแย้งว่าโอ้ที่ผ่านมาเหนื่อยประสบปัญหามากมายยังไม่เห็นโชคดีเลยคุณลองมีความเชื่อสิครับว่าคุณจะโชคดีแล้วตั้งหน้าตั้งตาทาสิ่งที่ดีแล้วคอยดูความเปลี่ยนแปลงได้เลยอ่ะเป็นกาลังใจให้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเขาเกิดมาเพื่อรักคุณ เขาเกิดมาเพื่อรักคุณคนคนนี้โอ้โหเดอะมูนไม่เจอก็คิดถึงมีความคะนึงหาทวินหากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนหงอยเหงาเศร้าซึมเมื่อไรจะได้เจอกันเมื่อไรจะเช้าอะไรแบบนี้ไม่ธรรมดาโอ้โ oh. อ oh. คนคนนี้อีกนิดเดียวก็คลั่งรักแล้วอะเพียงแต่ว่าเขายังมีเป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนที่มีเหตุผลอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นการครบหากันแบบผู้ใหญ่ เรื่องจุกจิกงองแงงจะไม่ค่อยมีสบายใจได้เลยโอ้ oh ho. คู่กันมาแล้วราชนีเหรียญเห็นเห็นเลยนะวันนี้ตอนแรกมีราชาเหรียญออกไปตอนแรกราชาเหรียญขึ้นมาตอนแรกและมีราชินีเหรียญออกมาแล้วคู่กันแล้วไม่แคล้วกันยินดีล่วงหน้าด้วยคุณเจอคู่แมทคู่ที่เหมาะสมกับคุณเป็นอย่างมากคนคนนี้ที่คุณเล็งอยู่หรือเขาเล็งคุณอยู่ก็แล้วแต่ลองไปสังเกตเลยนะย้ำนะว่า ใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันดีมากพออยู่แล้วเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วอยู่กันในชีวิตแล้วและเขาทำดีกับคุณเป็นพิเศษไปสังเกตดูคนคนนี้มีโอกาสเป็นคู่คุณสูงมากไพ่คู่ออกมาไม่ได้ออกบ่อยๆและไม่ได้ออกง่ายๆราชาเหรียญราชนินีเหรียญออกคู่กันมีความลงตัวสอดคล้องกันศสีลนเสมอกันอย่างมากเผิอฐานะดีกันทั้งคู่ด้วยอ้าวลองดูนะครับใชัยสถานการณ์ของคุณหรือไม่รับไว้ก่อนเลยมีแนวโน้มดีมากไพ่คู่ออกมาขนาดนี้มีความสุขความเจริญร่วมกัน แน่นอนถ้าคุณยังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะใบนี้สองใบนี้ไพ่คู่นี้ทำนายได้อีกอย่างด้วยว่าคุณจะเจริญเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันกับเขานี่ไม่ธรรมดาใครสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ตั้งใจทำความดีต่อไปดวงเปิดแล้วอนาคตเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคไปกันต่ออีกสักสองใบดูสิพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมไหม เรารู้แล้วแหละว่าเขาหรือเธอคือใครคนกันเองนี่แหละที่เกิดมาเพื่อรักคุณและนำโชคดีมาให้คุณพลังงานนี้สถานการณ์นี้เป็นของคุณรับไว้ได้เลยนะครับแล้วก็โอ้สิบไม้เท้าไม่ต้องกลัวใบนี้ดูเหมือนแบกภาระหนักตามหน้าไพ่ไพ่เขาอาจจะบอกว่าให้อดทนอีกนิดบางท่านตอนนี้มีภาระต้องดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวหรือยังมีหนี้สินหรือมีภาระใดก็แล้วแต่ขอให้อดทนให้ตั้งใจอนาคตรุ่งเรืองร่ำรวยแน่นอน ขอให้เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในราชาเหรียญราชินีเหรียญทุกภาระที่มีอยู่ตอนนี้จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตเหนื่อยก่อนแล้วค่อยสบายถ้าคุณอยากสบายตอนนี้อนาคตอาจจะเหนื่อยก็ได้ลองเลือกดูนะครับประมาณนี้ขออีกสักใบส่งท้ายนะสวยๆเลยสิ่หนึ่งใบดูซิว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมวันนี้นะครับส่งท้ายวันนี้หนึ่งใบไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมโอ้ ชายโห่หิวโอเชียให้คนรักกันเราถนัดสองถ้วยไพ่คู่ครองไพ่เนื้อคู่ออกมาในที่สุดไม่ผิดไปจากนี้ไม่พลาดไปจากนี้ส่งเสริมหัวข้อสุดๆวันนี้เราดูสถานการณ์สิตเวชั่นชิพในหัวข้อที่ว่าเขาเกิดมาเพื่อรักคุณมีทั้งไพ่คู่ราชาเหรียญราชินีเหรียญออกไปดังกล่าวไปแล้วคู่บุญคู่บรารมีคู่ทรัพย์คู่โชคตบท้ายด้วยสองถ้วยไพ่เนื้อคู่คู่กันแน่นอน คนที่คุณเล็งเขาเขาก็เล็งคุณคนที่คุณสงสัยอยู่สนใจอยู่ตอนนี้ทำดีต่อกันเป็นพิเศษดีเกินเพื่อนดีมากๆดีอย่างเหลือเชื่อเขามีโอกาสเป็นคู่คุณสูงมากแต่จะสมหวังกันในชีวิตจริงมากน้อยแค่ไหนดูดวงอย่างงมงายอยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติของคุณนะครับเอาใจช่วยนะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ